ึ่งเกิดจากการรวมตัวของ11สภาวิชาชีพนะครับซึ่งอันนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายอุดมศึกษาที่เขาบอกว่าเป็นการกีดกันบทบาทนะคือเรื่องของเรื่องคือมีกลุ่มสัตวแพทยสภาสภาวิศวกรแพทยสภาแล้วก็สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันคัดค้านการยกร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเขาบอกว่ามันไม่เปิดโอกาสให้สมาพันธ์วิชาชีพเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซึ่งในการยกร่างกฎหมายส่งผลให้การออกกฎหมายบางมาตราเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยซึ่งคนซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็มีอย่างคุณทัศนัยชัยแขวงนะมากันครบฮะสภาวิชาชีพมากันครบเลยกรณีนี้คนนี้เขาเป็นอุปนายกสภาทนายความเขาบอกว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยที่เขาคัดค้านเพราะว่ามาตรา646566ในร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพมีอำนาจในการรับรองหรือกำหนดจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งมิให้ออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพแต่ทำได้เพียงการจัดประเมินความรู้และทักษะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งทั้ง3มาตรานี้จำกัดบทบาทและหน้าที่ของสภาวิชาชีพเขายืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ว่าดำเนินงานในลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล สภาวิชาชีพคิดว่าตัวเองควรจะมีบทบาทในการกำกับสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไปก้าวก่ายเพราะฉะนั้นอย่ามากีดกันไม่ให้เขามีบทบาทเฉพาะ11วิชาชีพเข้าใจตัวร่างกฎหมายใหม่มันมีปัญหาอย่างนี้คือเขากลัวว่ามหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งจะไปเปิดคณะแพทย์คณะวิศวะแล้วสอนอะไรก็ไม่รู้หรือไม่สอนแต่จบออกมามีใบปริญญาแพทย์แล้วคุณก็มาเข้ามาทำงานโดยที่วุฒิตอนนั้นคุณก็ต้องไปเอาใบรับรองจากแพทยสภาไงก็คือคุณก็ต้องมาสอบอีกทีไงใช่ไหมซึ่งไม่ใช่แพทย์มันต้องเรียนมาตั้งแต่มหาลัยเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เขามีร่วมมีความร่วมมือไม่ใช่ไปลดบทบาทเขาในการวางแผนของการศึกษาต้องคือพูดง่ายว่าหลักสูตรเนี่ยก็ไปวางมาสิมหาลัยก็ไปวางมาแล้วเขาขอรับรองว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่จะมาทำงานได้ไม่งั้นเดี๋ยวเรียนมาก็ไม่เป็นประโยชน์ใช่แล้วมันก็ยังจะมีอีกมาตรานึงที่ให้เขียนคุมเขียนกว้างๆ ว่าให้มหาวิทยาลัยหรือให้สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยประกอบธุรกิจได้เป็นทำงานวิชาการแล้วก็วิชาชีพได้ด้วยอันเนี้ยเขาก็กลัวว่ามันจะทำให้มีสถาปนิกมาประมูลงานแข่งเหมือนกับกรณีอะไรนะที่กทมทับเรียกเจ้าพญาเข้าใจแต่โดยที่เขาไม่มีใบวิชาชีพเข้าใจแต่เขาเป็นคณะทั้งคณะเลยนะที่สอนรัฐกับสถาปัตยกรรมนะฉะนั้นใช่แต่ก็คือไม่มีใบประกอบวิชาชีพไงมันก็ไปทำลายระบบเรื่องของการจะต้องมีใบวิชาชีพผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เรียกว่าการระบบอะไรหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการคุมประตูในการประกอบอาชีพของคนโดยสภาวิชาชีพมากกว่ามันก็เหมือนอย่างนั้นด้วยแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรที่มันอย่างนั้นนะจะเจตนาหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าการที่สภาวิชาชีพบอกว่าตัวเองควรจะมีโอกาสมีอำนาจในการรับรองหลักสูตรหรือออกแบบหลักสูตรเนี่ยมีปัญหาเพราะไม่ใช่งานของคุณมันคล้ายๆกับเรื่องของถ้าคุณรู้สึกว่ากลัวว่าคนเป็นหมอจะไม่ได้เรื่องคุณมีบทบาทผ่านแพทยสภาในการสอบตอนจบอยู่แล้วไงถ้าคนมันไม่ได้เรื่องไปสอบผ่านคุณมันก็จะไม่สอบไม่ผ่านเองแต่ไม่ใช่ว่าเวลานี้เนี่ยคุณจะขอควบคุมการสอบอีกแล้วคุณก็จะขอควบคุมการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนอีกผมว่าไม่ใช่แล้วแบบนี้เขากลัวอย่างนี้เขารู้ประเด็นนี้เหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดคืออาจมีนักศึกษาตกงานและไม่มีคุณภาพมากขึ้นเพราะสภาวิชาชีพไม่ได้กำกับดูแลการเรียนการสอนแต่ต้นน้ำเป็นเพียงผู้จัดสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งอยู่ปลายน้ำเท่านั้นจึงเกิดความสูญเปล่าด้านการศึกษาเขาเป็นห่วงถึงความพร้อมของนักศึกษาในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบมาผมคิดว่านี่เป็นข้ออ้างผมไม่เชื่อเรื่องนี้คือถ้านักศึกษาตกงานเพราะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณภาพนั่นคือทางเรื่องในการเรียนของนักศึกษาเองนะแต่ไม่ใช่สภาวิชาชีพบอกว่าผมห่วงนักศึกษาจะตกงานผมเลยขอมาควบคุมการออกแบบหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเขามาช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำไม่ได้มาคุมมาช่วยแบบแนะแนวมันไม่ใช่งานของคุณไงเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนร่างหลักสูตรเข้าใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาร่างสูตรเขาขอเป็นคนดูหลักสูตรเขาขอรับรองเฉยๆก็รับรองคือการคุมทางอ้อมแหละครับลองฟังคุณทัศนัยชัยแขวงนะซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยถ้าออกมาประกอบวิชาชีพให้บริการทางวิชาชีพบางวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
เพราะนั้นทางมหาวิทยาลัยเองสามารถขอหรือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับใบอนุญาตได้หรือไม่ตรงนี้เราเป็นห่วงปัญหาในอนาคตมากกว่าว่าถ้าต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยออกมาให้บริการวิชาชีพควรจะกำหนดหรือว่าเขียนหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนมากกว่าการระบุเพียงถ้อยคำว่าให้บริการทางวิชาชีพในมาตรา48เพราะอาจจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติในภายหน้าซึ่งขัดกับกฎหมายอื่นหลายฉบับครับร้อยดีนะฮะเราก็เป็นดันไปจัดหนักเขาซะไม่แต่ผมเข้าใจเขานะเขาต้องการให้คนที่เรียนหนังสือเนี่ยเรียนในสิ่งมุมใช่ผมไม่เข้าใจเพราะผมรู้สึกว่าท่อนที่ฟังแล้วเป็นปัญหาคือเราต้องการควบคุมอำนาจในการออกใบอนุญาตวิชาชีพไว้กลัวมหาวิทยาลัยจะไปแย่งผมว่ามหาวิทยาลัยเขาไม่ได้คิดเรื่องแย่งแต่คนกลุ่มนี้กลัวไปเองว่าคนอื่นจะมาแย่งเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคืออันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งอันนั้นก็เป็นประเด็นอันนี้แหละคือประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่รับรองก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะที่ผ่านมาอย่างแพทย์ก็มีปัญหาว่าเขาก็ไม่รับรองมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่ไปเปิดมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นไรก็อันนั้นก็คือเรื่องของการไม่รับรองคุณก็มีอำนาจที่จะไม่รับรองคุณแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าในเมื่อผมมีอำนาจในการรับรองตอนจบมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องให้ผมเป็นคนออกแบบหลักสูตรด้วยรับรองหลักสูตรด้วยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ละอันนี้มันก้าวไก่ใช่ไหมถ้าแบบพูดแบบวิศวะคือคุณมั่วโดเมนนะมันคือคนละเรื่องกันไงอำนาจของคุณคือการดูว่าคนที่จบแล้วเนี่ยประกอบอาชีพได้ไหมแต่ตอนนี้คุณบอกว่าในเมื่อผมเป็นคนดูว่าประกอบอาชีพได้ไหมต้องให้ผมเป็นคนรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปีหนึ่งมันคนละเรื่องแล้วยิ่งคุณบอกว่าผมกลัวห่วงเด็กตกงานอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณครับครับแล้วถ้าไม่ผ่านไม่ได้คุณภาพคุณก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องสอบให้ก็นั่นก็คือเรื่องของคุณแค่นั้นแหละผมคือในใจเขาอาจจะคิดอยู่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาหางานทำไม่ได้อย่ามาโทษพวกเรานะ